่วนผสมตัวที่ชื่อว่าซิก้าดีจริงหรือว่าจกตาถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอก็ขอทักทายชาว EB บ้าบอเนียนกันก่อนนะวันนี้เราก็จะมาเข้าช่วงใหม่ของรายการหรือว่าช่องเรานั่นก็คือ Ingredients to Know เราก็จะเอารวบรวม Ingredient หลายๆตัวที่อยู่ในกระแสหรือว่าที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ยมาพูดมาเจาะลึกมาดูงานวิจัยว่าสรุปแล้ว Ingredient ตัวนี้มันช่วยได้จริงหรือว่ามันจกตานั่นเองโดยตอนนี้ถ้าเราไปดูแบบพวกแบรนด์เกาหลีหลายๆแบรนด์หรือว่าเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าเคาน์เตอร์ดรักสโตร์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นแบบตัวสกินแคร์ที่มันเขียนว่าซิก้าเนี่ยแบบเยอะมากแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเอ้าสรุปแล้วซิก้ามันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่มันคือน้ำใบบัวบกที่เราใช้กินกันหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึง ingredients to know ตัวแรกก็คือน้องซิก้านั่นเองแต่ชื่อวิทยาศาสตร์ของมันก็คือตัวเซนเทล่าเอเชียติก้าถ้าใครไปอ่านส่วนประกอบของสกินแคร์เนี่ยมันจะไม่มีนะทุกคนที่เขียนว่าซิก้าชื่อข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเขียนว่าเซนเทล่าเอเชียติก้าเอ็กซ์แทรคโดยตัวซิก้าเนี่ยเขามีถิ่นกำเนิดจริงๆแล้วอยู่ทวีปแอฟริกาแต่ว่าเวลาผ่านไปใช่ไหมมันก็เป็นพืชที่มีความนิยมมากทำให้มันสามารถกระจายไปปลูกได้ทั่วโลกเลยทุกคนแต่ว่าที่ที่นิยมกันมากๆเนี่ยก็คือฝั่งเอเชียของเราถ้าเราไปดูในกลุ่มของสกินแคร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยตัวซิก้าเนี่ยมันมีที่มาจากหลากหลายประเทศเลยแต่ว่าประเทศที่ฮิตมากก็คือเกาหลีใต้หรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ได้อยู่เอเชียแต่ว่าดังมากในเรื่องของตัวซิก้านะทุกคนก็คือตัวเกาะมาดากัสการ์นั่นเองสรุปแล้วตัวซิก้าเนี่ยเห็นใช้กันเยอะมากสรุปแล้วมันมีประโยชน์หรือว่ามันจกตาทุกคนเราก็เลยไปทำการศึกษาคือไปค้นคว้าหางานวิจัยเนี่ยเราก็ได้ไปเจองานวิจัยฉบับหนึ่งที่มันรวบรวมงานวิจัยหลายๆตัวเกี่ยวกับซิก้าเนี่ยมาสรุปไว้นั่นก็คือตัวเซนเทล่าเอเชียติก้าอินเดอร์มาโตโลจีก็คือมันแปลงง่ายๆเลยนะทุกคนมันก็คืองานวิจัยที่รวบรวมประโยชน์หรือว่าการทำทดลองเกี่ยวกับซิก้าทั้งหมดที่เอามาใช้ทางผิวหนังอะที่เอามาใช้ทางผิวพรรณเราทั้งหมดก็สรุปง่ายๆนะว่าตัวเซนเทล่าเอเชียติก้าเอ็กซ์แทรคเนี่ยหรือว่าตัวซิก้าเนี่ยมันประกอบด้วยสาร4ตัวที่มีประโยชน์มากตัวแรกก็คือตัวมาดิคัสโซไซด์ตัวที่2ก็คือมาดิคัสซิกแอซิดตัวที่3ก็คือเอเชียติโคไซด์ตัวที่4ก็คือเอเชียติกแอซิดนั่นเองโดยสรรพคุณหรือว่าประโยชน์จากการใช้ซิก้ากับผิวเราเนี่ยเราขอสรุปเป็นง่ายๆทั้งหมด4ข้อจากที่เราได้อ่านมานะทุกคนอย่างแรกเลยมันช่วยในการสมานแผล wound healing โดยกลไกที่มันช่วยในการสมานแผลได้อะมันก็คือไปกระตุ้นตัวไฟโบบาสเซลทำให้มันสามารถสร้างพวกคอลลาเจนพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดมากขึ้นซึ่งถ้าคอลลาเจนเรามากขึ้นเนี่ยเวลาเราเป็นแผลหรือว่าเป็นสิวเนี่ยทุกอย่างมันก็เกิดการฮีลได้มากขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากผลของ wound healing หรือว่าการสมานแผลแล้วการที่ไฟโบบาสเนี่ยสร้างคอลลาเจนมากขึ้นกว่าปกติเนี่ยมันก็จะทำให้พวกริ้วรอยไฟลายต่างๆเนี่ยดูดีขึ้นแน่นอนและนอกจากกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วมันยังช่วยยับยั้งเอนไซม์ MMP1 ที่ทำลายคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาด้วยก็คือช่วยทั้งสร้างแล้วก็ปกป้องนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถสรุปได้ว่าการใช้ตัวซิก้ากับผิวพรรณหรือว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนช่วยในวูนฮิลลิ่งได้อย่างแน่นอนประโยชน์ข้อที่2ของน้องซิก้าเนี่ยก็คือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อสิวได้หรือว่า anti microbial activity ซึ่งมันก็มีการศึกษาหรือว่างานวิจัยที่รับรองผลในการเป็นยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของซิก้าแล้วส่วนประโยชน์ข้อที่3ของซิก้าก็คือ anti oxidant หรือว่ายับยั้งอนุมูลอิสระต่างๆที่มาทำร้ายผิวเราดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้สารตัวนึงที่มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะกับผิวเนี่ยเราก็คิดว่าซิก้าเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านมากเลยทุกคนส่วนประโยชน์ข้อที่4ข้อสุดท้ายที่เราจะพอสรุปได้ก็คือ anti inflammation หรือว่าลดการอักเสบนั่นเองโดยกลไกที่มันช่วยยับยั้งการอักเสบของตัวซิก้าเนี่ยก็คือมันช่วยลดไซโตไคน์หรือว่าสารเคมีที่ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้ซึ่งความเข้มข้นที่นิยมใช้ในงานวิจัยนะทุกคนก็มีตั้งแต่ 0.05% 0.2% 1% หรือว่าจะมากกว่านั้นก็คือค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าต่ำที่สุดที่สามารถหวังผลได้เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็น 0.05% นั่นเองดังนั้นเนี่ยตัวซิก้าก็เลยเป็นที่นิยมมากที่เขาเอามาใส่ส่วนผสมสกินแคร์ที่ช่วยในการรักษาสิวนั่นเอง
หลายๆคนก็จะถามเรามาเยอะมากว่ามีโปรดักต์ตัวไหนของซิก้าที่แนะนำที่ส่วนผสมดีๆบ้างวันนี้เราก็จะมาแนะนำหนึ่งแบรนด์ที่เขาดังมากในเรื่องซิก้านะทุกคนที่สำคัญก็คือเป็นแบรนด์ไทยที่เราใช้มานานแล้วมากๆด้วยนั่นก็คือน้องตัว Skin To Sika Super Green Anti Acne Serum ตัวนี้นั่นเองคือตัวเนี้ยเขาดังมากในเรื่องของตัวซิก้าเลยทุกคนโดยตัวซิก้าที่เขาเอาเขามาทำนะคือซิก้าที่ได้จากเกาะมาดากัสการ์หรือว่าประเทศมาดากัสการ์นั่นเองซึ่งเป็นอีกแหล่งนึงที่เป็นแหล่งที่นิยมเอามาทำสกินแคร์มากๆแล้วก็ตัวที่เขาเอามาเนี่ยได้รับรองมาตรฐานตัว Eco Search ด้วยนะคือมาตรฐานตัวนี้คือเขาจะดูตั้งแต่กระบวนการผลิตกระบวนการทำทุกๆอย่างเลยว่าต้องถูกต้องมีความแบบออร์แกนิกแล้วก็ถูกหลักต่างๆดังนั้นเนี่ยเราสามารถเชื่อใจในประสิทธิภาพของซิก้าที่เขาเอามาเข้ามาเป็นส่วนผสมของตัวสกินแคร์ตัวนี้ได้เลยโดยซิก้าที่เขาใส่เนี่ยจะใส่อยู่ที่ประมาณ 0.3% ซึ่งสามารถหวังผลได้ในทั้งหมด4ข้อที่เราบอกไปตอนแรกเดี๋ยวทวนอีกรอบว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนอย่างแรกเลยก็คือสามารถสมานแผลได้วูนฮิลลิ่งได้อย่างที่2เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างที่3คือลดการอักเสบแล้วก็อย่างที่4เนี่ยสามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราสามารถหวังผลทั้ง4ข้อจากน้องคนนี้ได้หมดเลยใครที่ยังไม่มั่นใจว่า active ingredient ที่เอามาใส่ในน้องคนนี้มันสามารถหวังผลทั้ง4ข้อแบบที่เราบอกได้หรือเปล่าอันนี้เรามีแหล่งยืนยันก็คือทางบริษัทเขาเนี่ยได้มีการทำงานวิจัยโดยเฉพาะตัว active ingredient ของเขาโดยเฉพาะเลยโดยทดสอบจากการที่ทำ scratch test ทุกคนคือทำให้มันเป็นเหมือนแบบรอยข่วนมีแผลข้างนึงที่ไม่ต้องทาอะไรส่วนรอยข่วนอีกข้างนึงเนี่ยก็ทาตัวซิก้าที่เขาใช้ไปปรากฏว่ามันสามารถช่วยในการสมานแผลได้ถึง90% เมื่อผ่านไป4ชั่วโมงดังนั้นเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าซิก้าที่มาใส่ในน้องคนนี้สามารถหวังผลได้อย่างแน่นอนไม่เพียงแค่ซิก้าเท่านั้นนะทุกคนถ้าเราหวังผลในการรักษาสิวเนี่ยเขายังมีตัวกรีนทรีเอ็กซ์แท็กหรือว่าสารสกัดจากชาเขียวนั่นเองตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรตัวนี้มันมีสารที่ชื่อว่า EGCG ซึ่งมันเป็นสารที่เด่นมากในเรื่องของการเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่อต้านอนุมูลอิสระลดการทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระได้ดีมากและนอกจากนั้นตัวกรีนทรีเอ็กซ์แท็กเนี่ยสามารถเป็นสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ด้วยก็คือจะช่วยมาเสริมฤทธิ์ของซิก้านั่นเองในการรักษาสิวตัวที่3เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากในเซรั่มตัวนี้ก็คือปูนิก้ากานูตัมเอ็กซ์แทรคนั่นเองหรือว่าสารสกัดจากทับทิมซึ่งตัวนี้มันมีการศึกษาเยอะมากว่ามันสามารถช่วยในการลดความมันได้ลดการอักเสบได้ลดความหนาของชั้นผิวลดการอุดตันได้และนอกจากนั้นเนี่ยช่วยยับยั้งตัวแบคทีเรียที่ก่อสิวหรือว่าลดไบโอฟิล์มได้ตัวที่4ก็คือตัวพิโรคโทนโอลามายตัวนี้มันช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้เหมือนกันจาก active ingredient ที่เราบอกไปทั้งหมด4ตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะสามารถยับยั้งหรือว่าลดกลไกการเกิดสิวได้ทั้งหมด4ข้อเลยไม่ว่าจะเป็นข้อแรกลดความมันได้ข้อที่2ลดการสะสมของแบคทีเรียได้ข้อที่3ลดการอักเสบได้ข้อที่4ลดการหนาของชั้นผิวหรือว่าลดการอุดตันได้ก็เป็นเซรั่มตัวนึงที่ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นสิวเหมือนกันและที่สำคัญนะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีส่วนผสมของกลุ่มพวกแบบแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนมินเนอรัลออยล์ดังนั้นใช้ได้ไม่อุดตันแน่นอนส่วนใครถามว่าเอ้ยตัวนี้มันชุ่มชื้นผิวหรือเปล่าคือตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของตัวบีเทนที่มันมีงานวิจัยว่ามันสามารถลดการระเหยของน้ำออกจากชั้นผิวได้แล้วก็ยังช่วยลดการระคายเคืองจากการเจอสารเซอร์แฟกแทนจากพวกแบบครีนซิ่งครีนเซอร์ได้เหมือนกันซึ่งตัวบีเทนในน้องเซรั่มตัวนี้ก็ได้รับมาตรฐาน Eco Search เหมือนกันกับตัวซิก้านั่นเองดังนั้นเราสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพได้เลยทุกคนส่วนในเรื่องของความชุ่มชื้นนะทุกคนตัวนี้ก็จะมีตัวกลีซีรีนกับโซเดียมไฮยาลูรอนเอทหรือว่าตัวไฮยานั่นแหละที่มันเป็นสารฮิวแมกแตนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เหมือนกันก็คือค่อนข้างจะครบมากสำหรับตัวนี้หลายๆคนถามว่าเท็กเจอร์เป็นยังไงใช่ไหมเท็กเจอร์ของน้องเขาอ่ะทุกคนก็เป็นแบบเซรั่มเลยที่แบบไม่มีกลิ่นน้ำหอมแล้วก็ซึมง่ายมากดังนั้นเนี่ยใครเป็นสิวแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยผิวแพ้ง่ายมากๆใช้กลุ่ม BHA ไม่ได้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกออปชันนึงที่ดีหรือว่าใครที่กำลังรักษาสิวอยู่แต่ว่าสามารถใช้ BHA ได้หรือว่าใช้ยาสิวอยู่เนี่ยก็สามารถเสริมตัวนี้เข้าไปได้เหมือนกันเพราะตัวนี้ก็มีฤทธิ์ในการแบบลดการอักเสบลดการระคายเคืองได้ก็อาจจะไปลดพวกแบบเอฟเฟกต์จากการใช้ยาสิวได้ผลข้างเคียงจากการใช้ยาสิวได้หรือว่าช่วยเสริมฤทธิ์กับพวก BHA ในการรักษาสิวทำให้ผลลัพธ์มันดียิ่งขึ้นได้เหมือนกันทุกคนอันนี้เป็นอะไรที่แนะนำมากเพราะว่าใช้ง่าย
และอีกจุดเด่นนึงของเขานะด้วยความที่เขาเนี่ยไม่มี HA BHA หรือว่าสารต่างๆที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเนี่ยมันสามารถแทรกเข้าไปในรูทีนของทุกคนได้เลยโดยที่แบบเอ้ยไม่ต้องคิดว่าจะกลัวแบบเกิดปฏิกิริยากับอะไรหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็คือใช้ไปได้เลยใครเป็นสิวอยู่ใช้รูทีนอยู่อยากเสริมตัวที่เข้าไปช่วยเสริมการรักษาสิวมากขึ้นก็เสริมตัวนี้เข้าไปได้เลยแบบไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยอ่อนโยนจริงๆและนอกจากตัวซิก้าซูเปอร์กรีนแอนตี้แอคเนสเซรั่มแล้วตัวสกินทูเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีโปรดักต์อีก2ตัวที่เราคิดว่าน่าสนใจมากเราก็จะขอพูดแบบกรุบกริบก็คือตัวแรกก็คือตัวไฮย่าซูเปอร์ไฮดราเซรั่มตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบเซรั่มที่เป็นไฮย่าทั้งหมด6เมล็ดกุลเลยทุกคนแล้วก็มีพวกแบบแพนทีนอลวิตามิน B5 ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นแบบฮิวแมคแทนไปกรุบๆให้ผิวแบบฟูดูพลัมสกินและนอกจากนั้นเนี่ยยังแบบมี B5 ช่วยในการปลอบประโลมด้วยและตัวนี้อีกจุดเด่นนึงของเขานะทุกคนก็คือไม่ได้มีแค่ไฮย่านะเขามีตัวเซรามายด้วยก็คือทาไปครั้งเดียวอ่ะได้ทั้งไฮย่าได้ทั้งเซรามายเสริมชั้นผิวไปด้วยผิวฟูไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราแนะนำที่สำคัญคือแบรนด์สกินทูคือเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วดังนั้นใช้ได้เลยถ้าใครผิวแพ้ง่ายเป็นอีกออปชันนึงถ้าใครมองหาไฮย่าส่วนตัวที่3ที่เราจะแนะนำของตัว Skin True นะก็คือตัว Deep Micro Cleansing Balm เป็น Cleansing Balm หลายๆคนจะชอบติดภาพว่าเฮ้ยเป็นสิวเราไม่สามารถใช้ในกลุ่ม Cleansing Balm ได้แต่ Cleansing Balm ของตัว Skin True เนี่ยเขาออกแบบมาให้สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวใช้ได้และที่สำคัญเนี่ยเราอะอยากแนะนำคนที่กำลังใช้ยาสิวแล้วแบบรู้สึกหน้าแห้งการที่ใช้ Micellar บางทีมันอาจจะทำให้เกิดการเสียดสีแล้วเกิดการระคายเคืองได้การใช้ตัว Cleansing Balm แทนเนี่ยก็เป็นอีกออปชั่นนึงที่ดีเหมือนกันแล้วเขาอะทำแพ็กเกจจิ้งมาดีมากเลยทุกคนคือแบบมีไม้ให้ตักแบบนี้ตัวบาล์มเขาเนี่ยก็เป็นบาล์มที่เกี่ยง่ายนะเราลองใช้แล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันจะอุดตันเพิ่มขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นผิวมันแล้วก็เป็นแอคเน่โพรนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเอ้ยมันไม่น่าทำให้เกิดการอุดตันได้เนี่ยเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเนื้อบาล์มแบบนี้ทุกคนพอแบบเกลี่ยๆไปอ่ะมันก็จะเมลแล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนแบบมันก็จะเมลไปแล้วก็ทำความสะอาดเมคอัพได้ดังนั้นก็เป็นอีกตัวนึงที่เราแนะนำสรุปเลยก็คือทั้ง3ตัวของสกินทัวเราคิดว่าเหมาะสำหรับคนเป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายหมดเลยจากโปรดักต์ทั้ง3ตัวของ Skin True นะทุกคนคือตัวที่เราชอบมากที่สุดต้องบอกเลยว่าเป็นตัว Sika Super Green Anti Acne Serum อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบส่วนผสม Sika อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้สามารถหวังผลได้คือเขามีทั้งเปเปอร์จากตัวingredient ที่เขาซื้อมาใส่โดยเฉพาะเนี่ยก็คือเขามีเปเปอร์หรือว่างานวิจัยรับรองโดยเฉพาะเลยที่สำคัญคือฟอร์มูลาของสูตรอะทุกคนคือ texture อะคือเราใช้ลองใช้ไปประมาณเดือนนึงแล้วอะมันรู้สึกว่า texture มันดีมากกลิ่นมันมีความแบบเขียวแบบผ่อนคลายอะไม่ได้มีความแบบเหม็นเคมีจนเกินไปและที่สำคัญคือตัวนี้อีกข้อนึงก็คือใช้ง่ายไม่ว่าใครจะใช้โปรดักต์อะไรอยู่น้องคนนี้ไม่ทำปฏิกิริยาหรือว่าไม่ต้องแบบมีข้อห้ามใช้กับ ingredient อื่นแน่นอนส่วนใครที่ผิวระคายเคืองมากๆนะก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นเซรั่มในการรักษาสิวได้เลยที่สำคัญคือราคาย่อมเยามากทุกคนก็สามารถไปหาตำกันได้เลยนะวันนี้เราก็ได้มาพูดถึง ingredient to know ที่น่าสนใจที่หลายๆคนอยากรู้จักก็คือซิก้าเราได้ยกงานวิจัยจากหลายๆที่เนี่ยมาพูดให้ทุกคนฟังแล้วว่าสารตัวนี้สามารถหวังผลได้จริงนะทุกคนน้องเขาไม่จกตาอันนี้เราก็สรุปให้อีกรอบคือผลที่หวังได้จากซิก้าเนี่ยมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อที่1เลยช่วยในการสมานแผลข้อที่2เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีข้อที่3ช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ข้อที่4ช่วยในการลดการอักเสบดังนั้นถ้าใครอยากได้ผลทั้ง4ข้อก็ลองมองหาสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของซิก้าได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่อยากคิดเยอะก็ซื้อตามเราได้นะก็คือตัว Skin True ตัวนี้นั่นเองใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโปรดักต์ของ Skin True หรือว่า Active Ingredient ตัวซิก้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้เลยสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB บ้าบอด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ไปแล้วบ๊ายบาย